สวัสดีค่ะพอดีพี่สาวของพ่อบ้านนะคะเขากลับไปดูบ้านที่ต่างจังหวัดนี่คือบ้านต่างจังหวัดของพี่เคยนะคะเขากำลังฝัดข้าวกันพอดีเลยเครื่องที่เห็นนี่คือเครื่องฝัดข้าวนะคะเขาจะเลาะเอาข้าวเปลือกออกมาแต่ก็ยังติดฟางข้าวมาอยู่นิดหน่อยแต่คนโซเลียแก่นะผู้หญิง2คนนะคะทำงานเนี่ยค่ะเมล็ดข้าวก็หล่นลงมานะคะเมล็ดข้าวเปลือกแล้วเขาก็เอาไม้กวาดกวาดไว้รวมกันทำไวมากเลยอ่ะที่ไทยเวลาฝัดข้าวใช้เครื่องแบบนี้ไหมคะใครรู้บอกมิ่งหน่อยเนาะว่ามิ่งไม่เคยเห็นไงเห็นแต่เขาเอามัดฟางข้าวมาฟาดกับฟาดให้มันให้ข้าวหล่นลงมาแต่เครื่องแบบนี้ไม่เคยเห็นเกตคุล่าอีกบ้างเลยฮ่าฮู้กันเลยได้ข้าวเปลือกกองใหญ่เหมือนกันเราอาศัยอยู่ในเมืองนะคะแต่ว่าเราจะมีบ้านต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะก็จะมีคนทำนาให้สีข้าวเสร็จสับแล้วก็ส่งไปให้กินที่บ้านในเมืองทุกปีนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่นั่งกวาดข้าวเปลือกเนี่ยเขาเอามือซาวเอาฟางที่ติดออกมาตอนที่ใช้เครื่องดึงเห็นไหมคะมันจะยังมีฟางข้าวติดมาใช่ไหมเขาเอามือสาวขึ้นให้หมดเลยให้เหลือแต่เมล็ดข้าวเนี่ยค่ะตัวฟางที่ซาวออกนะคะกองไว้อีกที่หนึ่งข้าวเปลือกไปอีกที่หนึ่งที่พี่สาวเขาถ่ายมาให้ดูนะคะเพราะมิ่งเคยบอกว่าไม่อยากเห็นว่าคนอินเดียเขาเกี่ยวข้าวเขาฝัดข้าวกันยังไงแต่ว่าช่วงที่เขาฝัดข้าวกันเกี่ยวข้าวกันไม่เห็นก็ไม่ได้ไปนะคะที่บ้านต่างจังหวัดของพ่อบ้านนะคะทีนี้เขาไปแล้วเขาเจอพอดีเขาก็เลยถ่ายมาให้ดูไม่เห็นก็เอามาแบ่งปันแชร์ให้ FC ดูด้วยนะคะโกยกันใหญ่นะเขาเอามือสาวออกยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวมีอีกไหนไหนมาบ้าไหม
ินรักกันยังอินเลยโดนเลยนะเลยนะมาไอ้รอที่ตัดเห็ดทางอาสับปิดอาเจเห็นไหมคะเขาเอาไม้มาทุบๆฝั่งข้าวที่เอามือสาวไปกองไว้นะคะเพราะว่าตรงนั้นน่ะยังจะมีเมล็ดข้าวเปลือกติดอยู่เขาก็เอาไม้ทุบๆให้เมล็ดข้าวร่วงออกมาอีกแต่น้อยแล้วแหละส่วนใหญ่ออกไปแล้วไปอยู่อีกกองนึงแล้วเนี่ยค่ะวิธีฝัดข้าวของคนอินเดียแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ